ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางพระธุดงค์นะครับหลังจากย้ายวัดมาอยู่ที่นี่นะครับในป่านะครับเนาะก็ดูนี่กุฏินะครับผมกุฏิเป็นอย่างนี้แหละครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นกุฏิของอาจารย์นะครับพระธุดงค์นะครับพระธุดงค์หรืออาจารย์ตีของเรานั่นเองนะครับเนาะขายเหมือนครับงวดเมื่อกี้ก็ไม่เข้านะครับพ่อแม่พี่น้องพลาดนะฮะครับงวดนี้ก็คือมาแก้มือใหม่นะครับเนาะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของพระธุดงค์หรืออาจารย์ตีกันครับผมครับกราบนมัสการครับอาจารย์ครับก็อาจารย์ก็ขอเจริญพรSC ของโอปอแล้วก็ของโยมพ่อแร่แล้วก็ของเปิกทรัพย์นาคีทุกท่าน FC ก็สายบุญอุปาสกอุปาสิกาพุทธบริษัท4เนาะนี่อาจารย์ก็ได้มาอยู่ที่ใหม่ได้มาปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านบวชให้ทีนี้การที่มาอยู่ไฟฟ้าเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ครับก็อยู่ป่ากุฏิอาจารย์ก็ได้เลือแต่ก็ยังขาดอยู่เลือแบบไม่ได้เลือเองพระอาจารย์อาจารย์เลือแบบผ้าอยู่หอบเรียนผ้าอยู่หอบเรียนก็เลยมาเลือแล้วจนมือแตกไปแล้วฟันตะปูตีครับฟันตะปูตีสีมือก็ฟังก็เลยได้พักมาหนึ่งกะฝนกับตกก็เศร้าก็เลยไปได้ตัวเนียงครับก็ได้เตียงนอนเต็นช่วงนี้จำอยู่ในเต็นท์ได้ปะนอนเต็นนอนเต็นค่ะนอนเต็นสภาพเจ็บซี่ทันใดหรือว่าศรัทธาญาติโยมที่ผู้คิดว่าอยากร่วมสร้างกุฏิให้พระภิกษุสงฆ์ท่านได้อาศัยได้พักถ้าญาติโยมอาจารย์ก็ขอฝากบุญไปท่านเฮาสิเอ้ยว่าปัจจัยก็คือจังเฮาจะใกล้มันกับบ่แมนครับถ้าสิหวังแต่แนวทางมันก็คงบ่มีหากถ้าบ่ถือก็เลยสิบ่ได้นอนกุดจักเถียค่ะเอาขอเบอร์อาจารย์เด้ค่ะเบอร์โทรอาจารย์เด้อก็ขอให้ FC ทุกท่านฟังเด้อ08077000317ค่ะย้ำแม่อาจารย์ย้ำอีกเชื่อนะครับ080นี่หลัง77ที่เนาะครับจ้าค่ะ08077000317 00317ถ้าเปิดทั่วก็ฟ้องอาจารย์ก็ยังลืมจักสิว่าจำเนื้อขนาดเพราะท่านเฒ่านี่ก็เขาว่าการที่ว่าอาจารย์มาจังซี่ก็บ่ได้ว่าอันนั้นเมื่อลูกศิษย์ลูกหามาก็ต้อนรับก็คือว่าแนวทางก็คือการละเล่นของทางโลกก็ผู้บอกก็บอกอยู่ป่าผู้ออกก็ออกอยู่นนทบุรีถ้าอาจารย์บอกเก่งบอกคิวอาจารย์ก็คือสิรวยแล้วอาจารย์คนบ่ตรงๆนี่แนวทางก็คือแนวทางให้ภาคกันพิจารณาอาจารย์ฝันบ่ค่ะกะนิมิตฝันกะนิมิตอยู่ก็เลยฝันว่าไปหยิบบัตรพ่อสอบผู้บาอาจารย์คือว่าพ่อสอบปูคำตาครับเฮานี่ล่ะเนาะพ่อสอบเกิดเพิ่นกะ2516บ่โอ้ค่ะ2516ของปูเฮาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อายุเล่าสิเท่าใดอาจารย์ก็บ่ฮู้เพราะว่าเพิ่นก็เป็นครูบาอาจารย์ครับถ้าญาติโยมท่านใดจักซอยสร้างโรงครัวหรือว่าต้องการจะได้วัตถุมงคลไปสักการะบูชาหรือว่าจักกระจันเลไล
แล้วก็เป็นพระนะพญาที่จะบูชาน้องครูบาอาจารย์ก็ติดต่อไปแล้วฮะทั้งช่องก็ได้ครับติดต่อทั้งช่องโอปอคุณโอปอแล้วก็เบิกทรัพย์ในคลีแล้วก็ย่มพอแหล่เด้อแหล่พระรวยครับแหล่พระรวยครับนั่นล่ะให้เฮาผ่านเพิ่นเพราะว่าซุมื้อนี้ถ้าจะลงหมายเลขบัญชีพระมันก็ดูบ่ดีกฎหมายเป็นสิ่งที่ล่อแหลมมันเป็นเช่นเมืองบรางบางที่เขาก็สิว่าโอ้ยYouTube อันนั้นนี่มันสิยากเอาแค่เปิดโทรแล้วก็ใครอยากร่วมทําบุญก็แล้วแต่นับใจใส่ศรัทธาครับเพราะว่าการทําบุญมันบังคับกันบ่ได้ครับอาจารย์ก็ได้แค่บอกเนาะอาจารย์ก็ขอฝากนิมิตฝันอาจารย์นี่มาเป็นตัวเลยบ่ค่ะก็เป็นตัวปากกาอันนี้มาใส่ๆกับผู้นี่891อันนั้นอาจารย์ก็ฝันไว้แล้วล่ะได้เป็นโตคือกันแล้วก็ให้เฮาฟังเด้อ3ตัวนั่นมันสิบอกบ่ได้มันสิคิดไปไหนติแต่ว่าอาจารย์บ่มั่นใจจะสิมาถามอาจารย์ว่าเน้นตัวใดเด้อครับเพราะว่ามันบ่ออกมันสิอาบัติข่อยครับโอ้ค่ะเป็นแนวทางให้เป็นแนวทางให้พิจารณา3พี่น้องลูกเอ้ยชีวิตคนเฮามีขึ้นมีลงคือจังน้ำทะเลตาพระก็ยังมีขึ้นมีลงคือกันเห็นบ่ล่ะคุมเคาะมันเขาก็มือแตกจังซี่แล้วนั่นล่ะให้เฮาเบิ่งวุดกับลมหอบนี้มันมาปวกลมหอบนี้เอ้ยบ่ได้นอนซ้ําแนวทาง2516เป็นพ่อสอที่ปู่ที่อาจารย์ฝันตัดเล่นเอาพ่อสอครูบาอาจารย์เพิ่นที่อันนั้น891นี่ก็ฝันบ่ค่ะฝันนิมิตฝันก็ฝันว่ามีผู้หญิงใส่สุดท้ายเอามาให้ครับมาเขียนให้ใส่มือเขียนใส่มือเลยโอ้โหให้เฮาคิดเพิ่นเด้อที่ออกไปแล้วแต่ละช็อตนั้นมันสิมีขึ้นมีลงให้เฮาซื้อขึ้นสิลงก็จะให้อาจารย์บอกตรงๆพุ่งๆมันก็บ่แม่นอาจารย์ก็บ่เป็นพระอรหันต์ เป็นแค่พระบุตรชนคนธรรมดาธรรมดาครับอยากน้ําไผ่กับเขาที่ได้หาเขียมพุ่งๆก็ได้แต่ควันที่จะปูเฉยจะปูว้ายบ่ขังนี่โดเนี่ยบ่เหนียวก็คือว่าถาดขันธ์ที่พันอีหยังก็สิแน่นอนครับแต่อันเรียบมันเกิดมานําเฮาบัดนี้เกิดมาอยู่มามันเป็นของเฮาบ่แม่นดิพ่อเจ็บศีลมาเป็นหยังเรียบครบบ่วะนั่นสิเรียบครบเรียบเหยียดไปควันตีออกซับบาดเจ็บคอว่าหยังมานี่เจ็บงอนตอน่ะไปเป็นของตอของแตนไปมันบ่มีอีหยังสิลั่นเฮาเฮ็ดจังได๋สิจีรังก็คือว่าพากันสร้างกุศลผลละบุญไว้ในบวรพระพุทธศาสนานั่นล่ะคือว่ากำไรของเฮาเฮ็ดบุญก็เกิดอยู่ที่จิตที่ใจครับถ้าจะให้อาจารย์เทศได้เงินล้านแล้วก็บ่แม่นเนาะอาจารย์ก็แค่พระลูกพุ่งเนาะหรือว่าพระไทยบ้านครับบ้านๆพระบ้านๆธรรมดาหม่องนั้นเฮาก็สร้างแล้วๆหม่องบ้านคุณบัวเฮาก็สร้างแล้วๆพุทธาภิเษกเรียบร้อยครับจบนี่อาจารย์ก็มาอยู่ป่าทุกสิ่งทุกอย่างศาสนาทุกศาสนาสอนให้พวกเราเป็นคนดีหมดทุกคนล่ะให้พิจารณาเด้อแนวทางแล้วก็อาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญ FC ทุกท่านที่บ่เคยลืมอาจารย์เนาะหรือว่าอาจารย์ตีพระธุดงค์ที่ยังมีฝากประทับประคาดสายสิ่งใดที่เจ้าท่านไว้ในพระบวรพระพุทธศาสนาว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปทาเจ้าอยู่ถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงให้เป็นวิมานแก้ววิมานทองให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปถึงเจ้ากับในเวียนของเจ้าเด้อครับอาจารย์ก็สาธุครับเจริญเนาะให้โชคให้มันให้เราไม่รวยนะคะแนวทางมีความเสี่ยงโปรดใส่วิทยาในการรับชมค่ะงวดนี้ก็มาตามต่อว่าเด็กปูพระตุลงสีขาวบอนะคะเนาะสำหรับพี่มีกราบสวัสดีมากค่ะ